สำหรับบ้านหลังไหนนะครับที่ปลูกมะเขืออยู่แล้วมะเขือเกิดนะครับมานานแล้วกิ่งเยอะแล้วนะครับจากเคยดกไม่ดกใบเหลืองต้นโทมนะครับคุณสามารถกลับมาทำให้เขาดกได้ด้วยการทำสาวทำสาวทำยังไงบ้างนะครับผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วตอนนี้ล่ะหลังจากที่ทำไปนะครับไม่กี่วันนะรู้สึกว่านะครับมันดกมันตอบสนองมันได้กินอีกครั้งแน่นอนส่วนจะดกแค่ไหนและทำยังไงไปดูกันครับต้นโทมออกผลผลิตไม่ดีเราทำสาวนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยเป็นมะเขือยาวมะเขือเปาะนะครับรวมพริกมะเขือเทศมะเขือต่างๆเนี่ยเราสามารถตัดแต่งกิ่งนะครับทำสาวแล้วกลับมาดกกลับมาสวยวิธีทำทำยังไงดูแลยังไงบ้างนะครับวันนี้พาทุกคนไปชมสาระดีๆได้เลยครับโอเคแพทฟิตเฮด99ส่วนการทำสาวนี่ก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับผมทำคลิปไปเนี่ยพาทุกคนตัดแล้วนะครับตัดยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือต้องตัดแล้วให้มันเหลือกิ่งของต้นไว้นะครับเป็นเมนหลักเนี่ยแล้วเขาจะแตกเนี่ยอันนี้ขึ้นมาใหม่พอแตกปุ๊บนะครับผลปรากฏว่ามะเขือยาวนะครับมะเขือเปาะเนี่ยเขาออกผลผลิตทันทีเลยเพราะว่าต้นหนึ่งอ่ะอายุเขาได้แล้วนะครับแล้วออกมานี่ค่อนข้างจะได้หลายผลได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมันก็จะมีจุลทรีย์ในตัวยังไม่พอนะครับมันยังมีธาตุอาหารนะครับในการเล่งใบนะครับส่วนทะเลเนี่ยมันจะช่วยในการสะสมให้ติดดอกออกผลได้ดีนะครับเพราะมันมีไคโตซานนะ1บัวรดน้ำนะครับประมาณ8ลิตรผมจะใส่ประมาณ8ฝาหรือประมาณ8ช้อนโต๊ะและผสมเสร็จแล้วนะครับลดให้โดนใบและก็ลงดินได้เลยสามารถทำได้ทั้งเช้าและเย็นถ้าให้ดีก็ทำในตอนเช้านะครับพอใบที่เป็นขนเนี่ยมันจะถูกแดดถูกอะไรอย่างนี้มันก็จะหมดไปและในระหว่างทางหลังจากนี้นะครับเราอาจจะมีการผสมน้ำนะครับ1ฝาต่อน้ำา1ลิตรเนี่ยนะครับใช้ฮอกกี้ฉีดพ่นทางใบเนี่ยมันก็จะช่วยให้ได้สะสมสารอาหารตัวนี้เพิ่มไปอีกระหว่างทางนะครับหรือจะปล่อยอย่างเงี้ยนะครับได้กินแน่นอนแต่ถ้าดกคุณก็ต้องดูแลเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับส่วนทางดินไม่ต้องยุ่งแล้วนะก็มีการให้น้ำหมักปลาทะเลที่เนื้อปลาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของใบเขียวนะครับแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของติดดอกนะครับออกผลรวมถึงการขยายผลได้ด้วยถึงเราจะปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีมันก็จะนะครับดกและออกผลผลิตดีนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการใช้สารฆ่าแมลงเรากินเองสบายๆเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาจะแตกกิ่งใหม่มาพร้อมกับตาดอกแบบนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เขาจะแตกมาปุ๊บนะครับจากกิ่งหลักที่เราตัดนะและเขาก็จะออกมาพร้อมดอกพอออกมาพร้อมดอกปุ๊บก็เริ่มจะออกมาเป็นผลเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นผลที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ส่วนมะเขือหยดทิพนะครับนั่นก็คือมะเขือเปาะนะผมจะเด็ดให้ดูนะอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับนะครับแล้วเขาจะมีการแตกกิ่งมาใหม่เห็นไหมครับเริ่มได้เก็บหลังตัดแต่งกิ่งได้ไม่นานนะตาเรื่อยๆครับหยดทิพตรงนี้มะเขือคางกบเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดกครับวิธีการทำสาวเนี่ยทำแล้วนะครับก็ต้องดูแลต้นด้วยอย่างเช่นต้องให้มวลสัตว์แห้งนะครับรอบๆโคนต้นนะหรือให้พวกน้ำหมักชีวภาพผมพ่นเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเรื่องติดดอกออกผลอยู่แล้วนะครับนี่เลยแป๊บเดียวนะครับได้กินแหละแต่ใบเขาจะยังไม่เรียกว่าทรงพุ่มประมาณนึงก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมันก็จะเนี่ยแตกมาใหม่ๆจากกิ่งหลักเห็นไหมครับตอนนั้นผมตัดเลยเห็นไหมพี่น้องดูนะชึบชึบอันนี้คือกิ่งที่แตกออกมาใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็เหลือให้เหลือใบอย่างน้อยนะครับ 5-7 ใบนะตัดออกมาจนแบบไม่เหลือใบไม่ได้นะไม่งั้นน่ะเขาจะไม่แตกแบบนี้เขาเขาไม่มีใบสังเคราะห์แสงนะครับนี่ถือว่าการเก็บรอบแรกนะครับเราก็ได้กินนะครับโอ้โหน่าจะอยู่ได้หลายวันเหมือนกันนะครับแล้วอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็ได้เก็บแล้วก็จะมากกว่านี้นะครับอาจจะมากกว่าเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นกราฟนะครับที่รู้สึกว่าช่วงที่เราดูแลช่วงแรกใบออกมาใหม่เนี่ยมันจะแบบค่อยๆขึ้นไปแบบนี้แต่พอใบเริ่มโทมมันก็ยังได้เก็บแต่ว่ามันจะค่อยๆแบบได้เก็บผลผลิตน้อยลงนะครับแล้วเราก็กลับมาแต่งสาวอีกได้นะครับจนกว่ารู้สึกว่าต้นจะไม่ไหวแล้วเราถึงจะเลิกแต่งสาวเนาะวิธีการแต่งสาวทำยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือ
ผมเคยทาทำไปแล้วแหละก็คือการตัดแตงกิ่งนะครับตัดไปหมดเลยเนี่ยตัดปึบๆก็จะเหลือนะครับให้มันติดใบไว้ประมาณ 5-7 ใบเพื่อสังเคราะห์แสงแล้วเขาก็จะแตกกิ่งแตกแขนงออกมาใหม่แบบเพียบเลยออกมาแบบอย่างเงี้ยครับเนี่ยออกมาจากกิ่งหลักพร้อมนะครับเนี่ยครับตาดอกแล้วทีเนี้ยหลังจากรู้วิธีการตัดแตงกิ่งแล้วใช่มั้ยครับเราก็ต้องดูแลยังไงผมดูแลด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะครับพ่นทางใบนะครับทุก7วันนะทุก7วันนะครับส่วนที่เห็นในเพี้ยอ่อนมันตายไปเนี่ยนะครับตัวนี้ใช้บิวเรียผสมไปด้วยแล้วก็พ่นไปพร้อมกันนะครับก็พ่นไปประมาณสัก2ครั้งนะฮะ2ครั้งเนี่ยถือว่าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าดีมากๆสำหรับใครที่ปลูกอยู่แล้วรู้สึกว่าต้นโซมใบเหลืองใบไม่สวยแล้วอะครับเราก็เนี่ยตัดแต่งกิ่งทำสาวขึ้นมาใหม่วิธีนี้ก็อยากให้เกษตรกรนะครับนำไปทดลองใช้แต่ก็ต้องแบบเรียกว่าทำให้ถูกวิธีนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วต้องเหลือใบแล้วนะครับเราต้องดูแลใบพวกนั้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะกระตุ้นนะครับแตกพวกเนี่ยกิ่งใหม่ๆมาพร้อมดอกนะครับแล้วก็พวกน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการติดดอกนะครับแล้วเนื้อปลาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของใบแต่อย่าลืมนะครับมันจะมีโรคประจำตัวพวกหนอนพวกเพลี้ยเนี่ยนะครับใช้บิวเรียเชื้อสดนะผมแนะนำเป็นเชื้อสดจะเห็นผลได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเคยใช้เชื้อสำเร็จรูปมันไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับมันไม่ค่อยแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนำเป็นเชื้อบิวเรียเชื้อสดนะก็ดูแลนะครับพ่นทุก7วันครั้งรู้สึกว่าดีขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้เก็บผลผลิตเลยเพราะช่วงนี้ของแพงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเทศนะครับแพงมากๆนะครับเห็นไหมทุกต้นก็จะกลับมาสภาพที่เรียกว่าดูดีจากเดิมนะครับขึ้นมาแบบเยอะเลยเนี่ยใครชอบมะเขือไซส์ไหนเราปลูกเองเราก็สามารถเลือกได้นะครับปกติเราไปเจอที่ตลาดเนี่ยเขาเอาน้ำหนักเนาะเราก็จะได้กินประมาณไซส์เนี้ยครับซะส่วนใหญ่เนี่ยครับไซส์นี้นะครับไซส์นี้แล้วก็รวมไปถึงเขาจะฉีดยานะครับเพื่อเป็นยาดูดซึมหรือเป็นยาจากการโรคละแมลงเนี่ยเรียกว่ามีการถ้าดูดซึมมันก็จะตกค้างไปกับลำต้นนะครับเมื่อแมลงมากินใบเนี่ยแมลงก็จะตายนะครับผลผลิตก็เลยสวยงามแมลงก็จะเรียกว่าน้อยมากนะครับหรือมันมีมากัดเนี่ยกัดกินไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ตายนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่ได้พ่นพวกสารพวกนั้นนะครับเราจึงได้ผลผลิตนะครับที่เรียกว่าปลอดสารพิษปลอดสารเคมีอันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับปลูกกินเองภายในบ้านนะครับเพื่อเราจะได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะครับลดการที่เรียกว่าต้องไปหาหมอลดการใช้จ่ายในเรื่องของการต้องซื้อยาค่ารักษาวันนี้ก็จะเก็บพวกมะเขือเปาะนะครับ2สายพันธุ์นะครับไม่จะเป็นหยดทิพย์กับคางกบไปกินก่อนนะครับส่วนพวกนี้ก็รอให้โตเต็มที่นำไปนะครับประกอบอาหารก็อร่อยเหมือนกันนะครับอร่อยมากๆถ้าคนทำเป็นนะครับก่อนแรกผมกินไม่เป็นนะทีเนี้ยนำไปผัดโดยการทอดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปผัดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหฟินครับมะเขือนี่ก็อร่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทำตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่@finhead99ครับ